วันนี้สุขพาเพื่อนมาเที่ยว The Blue Sky Resort ค่ะนี่เป็นรีสอร์ทที่มีความสวยงามเขาตกแต่งได้อย่างสวยงามมากๆเลยเดี๋ยววันนี้สุขจะพาทุกคนไปตะลุยนะคะถึงความสวยงามของมันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปอะค่ะทุกคนเราจะต้องซื้อตั๋วเข้าไปซึ่งตั๋วเนี่ยมีราคา100บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาทานอาหารเราจะไม่เสียเงินค่าเข้านะคะแต่วันนี้สุขก็ถือโอกาสมาทานอาหารซะเลยไปทานอาหารด้วยกันค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้สุก็นั่งอยู่ที่ร้านอาหาร Blue Sky Resort แล้วค่ะโอ้โหนี่เป็นเมนูเขาหรูหรามากนะคะแค่ปกค่ะก็หรูหราแล้วค่ะแล้วก็อาหารแต่ละอย่างก็เมนูก็ราคาโอเคนะคะเอาน้ำสตรอเบอรี่โยเกิร์ต1แล้วก็เอาเป็นน้ำองุ่น1นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเที่ยวชมสวนข้างล่างกันเลยค่ะจากการที่สุขได้ชิมอาหารของร้านนี้ค่ะก็รสชาติโอเคนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็มาทานกันได้ค่ะที่ตรงนี้นะคะเหมาะแก่การมาถ่ายพรีเวดดิ้งมากๆเพราะว่าการตกแต่งเนี่ยตกแต่งไว้เพื่อสำหรับพรีเวดดิ้งโดยเฉพาะเลยค่ะมีซุ้มสีขาวสวยๆโคมไฟสวยๆสไตล์อังกฤษนะคะแล้วก็มีดอกไม้สีชมพูสีขาวตรงนี้ก็สำหรับคู่รักนะคะมาถ่ายพรีเวดดิ้งให้ได้เลยนะคะแนะนำเลยค่ะนี่แล้วเราก็จะไปดูที่นั่งชิงช้าสวรรค์เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สวยมากสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นชิงช้าสวรรค์ของสุขเองมันตกแต่งสวยมากค่ะทุกคนดูสิคะเนี่ยดอกไม้ก็ประดับประดอยได้อย่างสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีการเลียนแบบธรรมชาติทำเป็นเหมือนมีมอสมีพวกสาหร่ายต่างๆมาเกาะอยู่ด้วยค่ะทุกคนค่ะตรงนี้แล้วค่ะเป็นจุดที่เป็นทางเดินของพุ่มไม้สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนจะดูสุดจะให้ดูวิวนะคะมันเป็นจุดของการเดินชมธรรมชาติเดินชมพุ่มไม้ที่สวยมากๆเลยค่ะเป็นบรรยากาศแบบเราอยู่ในต่างประเทศเลยนะคะเหมือนเมืองอะไรนะนิวซีแลนด์โอ้จุดตรงนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนค่ะจุดตรงนี้เนี่ยเป็นการประดับประดอยด้วยดอกไม้สีชมพูแล้วก็ทำโคมไฟสีขาวแบบนี้มันสวยแบบบรรยากาศหวานๆเหมาะสำหรับสาวๆนะคะที่ชอบทุ่งดอกไม้ค่ะมันตกแต่งสวยงามแล้วก็มันน่าประทับใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูสระน้ำกันนะคะนี่แหละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้สุขก็พามาพบกับสระน้ำสีฟ้าค่ะเป็นสระน้ำที่อยู่ท่ามกลางดอกไม้มันดูสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะมาเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศมันก็จะดีมากๆเลยค่ะพอเรานั่งแบบนี้เนี่ยเราก็จะมองข้างล่างมันก็เป็นน้ำใสๆสีฟ้ามองไปรอบๆสระก็เห็นแต่ทุ่งดอกไม้เต็มไปหมดเลยค่ะ
เป็นบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจเหมาะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศดอกไม้มากๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆคะจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นทุ่งดอกหงอนไก่ค่ะถือว่าเป็นดอกหงอนไก่นะคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นแบบนี้สีหลากหลายนะคะสวยงามมากเลยค่ะสุกจะพาไปดูกันมาเลยค่ะนี่แหละค่ะทุ่งดอกไม้ที่สุกว่าสุกไม่รู้นะคะมันชื่ออะไรแต่สุกเดาว่ามันเป็นทุ่งหงอนไก่หรือว่าทุ่งดอกเทียนนะคะมันมีหลายสีมากค่ะพอมาประดับประดาอยู่ข้างสระแห่งนี้มันทำให้สระแห่งนี้มันดูอลังการแล้วก็ดูสวยงามแปลกตามากๆเลยค่ะสวยงามอย่างที่สุดไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะที่นี่นะคะสุกอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกกุหลาบค่ะทุกคนเป็นดอกกุหลาบสีแดงสดใสสวยงามค่ะพอดอกกุหลาบนะคะได้มาอยู่รวมกันแบบนี้สีสันเดียวกันแบบนี้นะคะมันดูให้หน้าหลงไหลนะคะดูร้อนแรงดูสวยค่ะดูมีความอลังการยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นดอกไม้สีแดงซึ่งมันเป็นดอกอรูมิไลอีกแล้วนะคะแต่ว่ามันมีความสวยงามค่ะทุกคนค่ะแล้วพอมาประดับแบบเป็นเหมือนปลาดาวอะค่ะปลาดาวในทะเลอะค่ะมีตั้งหลายแฉกอยู่ท่ามกลางกับรูปปั้นรูปนี้ค่ะก็ทำให้มันดูสวยงามแบบมีความหรูหราสวยงามค่ะอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับบรรยากาศ The Blue Sky Resort นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบบรรยากาศนี้มาได้เลยนะคะ The Blue Sky Resort ค่ะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนกับทุ่งดอกไม้อันสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเดี๋ยวสุกก็จะพาทุกคนไปดูสถานที่ที่น่าสนใจอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและบ๊ายบายค่ะ